ูเกมมาช่วงแรกปัดข้ามไปก่อนครับทางฝั่งของวินโอกาสได้บุกมาจังหวะนี้มาเบาไปอ้าวแล้วไปเสียเองครับลูกนี้วันนี้ดูคมสันไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่นะครับการเล่นมาเลยครับจังหวะนี้อมรเทพแล้วขึ้นมาเจอหน้าบล็อกเต็มๆครับโอ้แล้วบล็อกตรงนั้นนี่มีแต่สูงๆทั้งนั้นเลยครับนำ 2-0 นะฮะทุ่งเสือเหลี่ยมเอาครับอมรเทพยกสูงมาแล้วอนุชขึ้นตีลูกนี้พาสครับ3-0ครับจะขึ้นบล็อก3คนเลยนะครับครับบอลแรกมาดีครับแล้วจังหวะขึ้นใส่อู้ยหนีบล็อกไม่ทองครับลูกนี้บอลแรกเข้าบอล2ยกเซตสวยครับแต่ว่าจังหวะขึ้นตีของชัยวัฒน์นิดพยายามจะหนีบล็อกให้ออกครับแต่ว่าดูครับโดนจับครับมุมตรงมุมฉีกนิดถูกปิดหมดครับอ้าวแล้วลูกนี้น่าจะเสิร์ฟลงครับทางฝั่งของทุ่งเสลี่ยมเสิร์ฟลงนี้มาชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลเยาวชน PA ครับชิงแชมป์แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกภาคเหนือนะครับโอ้โหได้สวนกลับมาครับแต้มนี้ของทางทุ่งเสือเหลี่ยมนำ6-1เลยครับโอ้โหว่าเซตที่3เนี่ยเกมขานแต่ต้นเกมครับเสิร์ฟโอ้โหแรงออกไปเองครับลูกนี้ของทางทุ่งเสือเหลี่ยมเลข4นะครับอนุชสันครับของนัทวินเสิร์ฟโอ้ยเสิร์ฟต่ำไปครับแม่ติดตะข่ายไม่ข้ามเลยเจ็ดต่อสองเลยครับทูเสลี่ยมเสิร์ฟครับโอ้โหวันแรกไม่ค่อยดีครับต้องอันเดอร์ไปก่อนอัศนาวุฒิเอาละครับโอกาสของอ้าวไปแย่งกันเองไม่จะยิ่งจะได้ครับไม่ได้แล้วโดนครับลูกนี้ล้นมาตีซ้ำไปอีกครับธีรยุทธ์จะตีออกไปเองครับแม่ชิงทางไปเลยครับตอนนี้8-2นะฮะ6-3นะครับใน2เซตแรกนี้คะแนนสูสีตั้งแต่ช่วงต้นเซตนะครับเอาครับบอลแรกต้องมาก่อนครับนวมินทร์ขึ้นแก่จังหวะนี้ครับคมสันจากด้านหลังก็ยอดเยี่ยมครับได้นะแต้มนี้ขอครับเป็นอภิสิทธิ์นะครับที่ขึ้นตีแล้วก็ถ่ายวัดครับเสิร์ฟบอลแรกมาดีครับอมรเทพยกสูงทิ้งไว้แล้วมาต้องชกข้ามไปก่อนครับแต่ว่าพอแก้มาก็ดีฮะชัยวัฒน์กับอัศราวุธเนี่ยพยายามพุ่งไปรับครับแต่ว่าไม่ถึงสักคนครับ9-3นะฮะก็นั่งอยู่ข้างสนามเมื่อสักครู่สังเกตเห็นนะฮะนาวาอาวาอากาศเอกนะครับถากุลนครทัพประธานสโมสรของวิง46ที่พิษณุโลกนะฮะมานั่งชมเกมกันในขันด้วยต่อ3ครับโอ้โหนี่ห่างเยอะนะฮะโอ้โหแล้วบอลแรกไม่ดีนะครับน้ำมินต้องแข้งไขข้ามมาก่อนลูกนี้เราบอลเทปเซตมาให้เพื่อนตีจังหวะนี้
แสนแต้มของทางน้ำมินครับเม็ดมาแล้วขึ้นตีไปออกเองฮะพยายามจะบิดตีตรงเลยครับนะครับได้แก้ตัวอีกครั้งนึงโอ้โหกิตติทัศน์เข้าชาร์จเร็วมากกับจังหวะเข้ามาตีลูกนี้ครับเข้ามาเร็วนี้ความแรงนี้ก็ตามมาด้วยครับ11ต่อ4คะแนนบอลเสิร์ฟของทุกเสียมเอาครับบอลแรกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วลูกนี้ครับอภิสิทธิ์นะครับตีฝั่งเข้าไปในบล็อกครับไล่ห่างๆดูครับ5ต่อ11คะแนนบอลเสิร์ฟของธีรยุทธครับบอลแรกมาดีครับอมรเทพจ่ายหน้าสั้นแล้วลูกนี้โอ้โหเอกวีฮะขึ้นปัดเร็วเลยครับลูกนี้2ต่อ5ครับเสิร์ฟต่อครับทุ่งเสลี่ยมโอ้ยแล้วเล่นจังหวะ2แม่ยังเก็บได้ครับทุ่งเสลี่ยมสวนกลับมาครับอนุชโอ้โหแล้ววีต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะฮะคือจะเล่นจังหวะ2นะครับแต่ว่าทุ่งเสลี่ยมจะเก็บได้แล้วคนสวนกลับแล้วเป็นอนุชนะฮะ3ต่อ5ครับหมอนได้ไม่ค่อยดีครับแล้วเซตจ่ายโอ้หลอกสวยครับแต่ว่าทุ่งเสลี่ยมยังเก็บได้คนสะท้อนเซตมาให้อนุตีโอ้โหทำไมครับคนเซตได้เป็นอมรเทพนะก็ขึ้นได้ดีนะครับคือด้วยความสูงของเขาเนี่ยสูงกว่าบล็อกนะครับเลยทำให้ขึ้นได้ง่ายครับวันแรกมาดีครับแล้วหน้าสั้นจังหวะนี้เอ้ายังถูกขุดขึ้นมาครับโอกาสของทางฝั่งทุ่งเสลี่ยมได้เคาะข้ามกลับไปอัครวุฒิยกสูงขึ้นมาแล้วมาลูกนี้อภิสิทธิ์บอลมันห่างตัวเกินไปครับแล้วเล่นลำบากชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลเยาวชนกฟผ.นะฮะหรือว่า PA นี่ครับชิงแชมป์โลกแห่งประเทศไทยเราเพื่อเลือกภาคเหนือนะฮะตูเสลี่ยมชนุปถัมภ์พบกับนวมินทราชุทิศมัดชิมนะฮะตอนนี้ทุ่งเสลี่ยมนะครับนำอยู่15ต่อ6กลับมาเล่นกันต่อแล้วขึ้นบอลหัวเสาติดบล็อกครับลูกนี้โอ้โหแต้มนี้เป็นของทางทุ่งเสลี่ยมนะฮะหัวขึ้นไฟแล้ววันนี้ถือว่าพยายามแล้วนะครับตัวตีของทางฝั่งนวมินนะครับแต่ว่าจะเจอบล็อกนะครับของทุ่งเสลี่ยมที่ค่อนข้างสูงเอาครับจังหวะขึ้นมาของอนุชแล้วลูกนี้อ้าวพยายามจะบล็อกแล้วครับติดมือแต่ว่าสุดท้ายก็ลงในแดนของนวมินครับวอลเลย์บอล PA นะครับจบกันในขันในสนามเราก็เลือกภาคเหนือนะครับจะมาแข่งขันกันต่อที่รอบคัดเลือกภาคนครหลวงที่ยินเนเซียม2มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะ15ถึง21กรกฎาคมซึ่ง SNTV ของเราก็จะถ่ายทอดสดในคู่ชิงชนะเลิศเช่นเคยนะฮะในรอบคัดเลือกภาคนครหลวงเนี่ยน่าสนใจนะฮะปีนี้มีทีมนิวซีแลนด์นะฮะซึ่งเป็นทีมต่างประเทศที่มาร่วมกันในขันทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงด้วยต้องมาลุ้นกันฮะถ้าสมมติว่าทีมจากต่างประเทศเนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับต้องดูว่าเขาจะขอสิทธิ์ไปเล่นรอบชิงชนะเลิศด้วยหรือเปล่าครับลูกนี้ครับคุณทำได้ดีครับชัยวัฒน์ถุงคำนะฮะนะครับบอลแรกมาครับอมรเทพให้หน้าสั้นโอ้โหดูเหมือนเป็นจังหวะขึ้นตีไม่ค่อยถนัดของประเสริฐเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังทำให้บอลข้ามผ่านไปเป็นแต้มได้ครับ
ครับแล้วหนักลูกนี้โอ้ยังเกี่ยวกับมาได้ครับโอ้แล้วบอลสองเอาครับทางฝั่งของนวมินได้ใส่หนักครับแต่ว่าติดบล็อกเล็กน้อยแดนหลังของทุ่งเสลี่ยมโอ้โหขึ้นแล้วสะใจเลยครับอ้าวแล้วดีใจกันเหมือนเฮแล้วมือไปโดนปากเพื่อนนะครับนี่ครับตอนแรกเป็นทางฝั่งของนวมินได้ตีหนักครับแล้วมอนเทพยกขึ้นมาครับแล้วอนุชนะฮะขึ้นใส่ครับจะได้บุกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เปลี่ยนมาโค้งซ้ายแล้วกิตติคัตครับตีฉีกออกขวาฮะธนโชตทองด้วงนี่พยายามจะรับแต่ว่าดึงไม่อยู่จริงๆครับยังเปิดเกมบุกต่อเนื่องเลยครับ21ต่อ7ครับตัวเสลี่ยมนำโอ้โหเรียกว่าห่างมากเลยครับโอ้บอลแรกไม่ดีเลยครับนวมินแต่ยังแก้ไขข้ามมาได้ครับเอาละครับโอกาสของทางทุ่งเสลี่ยมจ่ายตรงนี้บอลไหลหลังยังบล็อกได้ธนูศิลป์เป่าไปแล้วโอ้บอกว่าทางทุ่งเสลี่ยมนั้นพาบอลนะฮะ8ต่อ21ครับแล้วเสิร์ฟมาบอลแรกดีครับแล้วเลือกจ่ายโอ้โหบอลเร็วมือซ้ายเลยครับแต่ว่าตีไปติดล็อกครับทางประเสริฐปิ่นแก้วนะครับขึ้นมาแล้วตะข่ายหรือเปล่าเป็นไรยกมาหรือเปล่าตีพัสเล็กน้อยครับแล้วมอนแก้ผ่านไปจังหวะสวนคืนจากแดนหลังอีกแล้วครับเป็นอนุชนะฮะขึ้นตีแล้วสวดข้อมือฉีกออกขวาครับน่าจะลงพอดีครับคุณยังว่ายังกระตุ้นเพื่อนนะฮะตัวรับอิสระของทางนวมินนะครับอัศดาวุฒิโอ้แล้วเซตจ่ายบอลโค้งนี้ตีไปติดล็อกแล้วก็ลงที่ฝั่งของทางทุ่งเสลี่ยมนะฮะไล่มาอีกครับ10ต่อ22เซิร์ฟครับนวมินบอลแรกไม่ค่อยดีครับแต่แก้ไขให้ไปที่หัวเสาขวาตีไปติดบล็อกนะฮะแล้วก็เป็นบล็อกเอาครับหนักเลยครับลูกนี้จิรวัตรทำทองกับตันทีม23ต่อ10ครับโอ้เราหาลูกเสิร์ฟครับของลูกเสี่ยมลูกนี้เสิร์ฟออกไปเองอีกครับเกมยังยื้อกันต่อนะฮะ11ต่อ23เซตโอ้โหได้จ่ายเร็วครับลูกนี้เอกกวีนะครับหมายเลขติดของทางทุ่งเสลี่ยมครับอ่านะครับ24ต่อ11ครับแล้วเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์นะฮะทางทุ่งเสลี่ยมดูครับว่าจะทำได้เลยหรือเปล่าโอ้บอลแรกไม่ดีต้องแก้ไขข้ามมายังเซฟไม่ได้ครับนวมินนี่โคครับกับตาทีมอภิสิทธิ์มีส่วนเข้ามาเป็นทัชเอาท์ครับได้คะแนนไล่มาอีก1แต้มดูว่าจะยื้อไว้ได้นานแค่ไหนฮะโอ้วันแรกไม่ค่อยดีครับต้องแก้ไข3เม็ดหลังตีออกไปไกลแล้วโอ้แล้วเป็นจังหวะขึ้นของจีรวัตรทำทองนะครับเขินเลยฮะก็ยังเป็นแมตช์พอยต์อยู่นะครับเราถือว่าเป็นเชมเปี้ยนชิพพอยต์โซนนะครับแล้วจังหวะขึ้นมาลูกนี้มายังถูกเกี่ยวขึ้นมาได้ชัยวัฒน์ครับส่วนคืนไปก่อนแล้วทางฝั่งของทุ่งเสลี่ยมครับเป็นอนุชพรมจันทร์นะครับโค้งซ้ายครับ
ตีลูกนี้ให้กับทีมนะครับเอาชนะไปครับสำหรับทุ่งเสลี่ยมชนูปฐมนะครับโดยผลการแข่งขันนะครับทุ่งเสลี่ยมชนูปฐมเอาชนะนภมินทราชุติมัชชิมนะครับ3-0เซต25-17 25-20แล้วก็25-13คะแนนนะครับก่อนทำให้ทุ่งเสลี่ยมครับกลับมาคว้าแชมป์ในรอบคัดเลือกภาคเหนือได้อีก1สมัยนะครับก็ได้แชมป์ไปครับสำหรับทุ่งเสลี่ยมแต่ว่าทั้ง2ทีมก็ยังกอดคอกันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับแข่งขันกันในวันที่11-17กันยายนนี้นะครับที่จังหวัดชัยภูมิก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับทีมจากภาคเหนือจะผลงานดีมากน้อยแค่ไหนในรายการระดับประเทศนะฮะทีนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวก็มาติดตามบรรยากาศการถ่ายทอดสดกันต่อครับ